มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านบ้ฟังคุณวินัยเล่าว่ามีเพื่อนตัวแสบอยู่คนหนึ่งชื่อนายโต้งตั้งแต่สมัยเรียนช่างคนอยู่ด้วยกันพอเรียนจบแล้วก็ไม่เจอมันดีก็ไม่รู้มันหายหัวไปไหนไปที่บ้านเก่ามันก็ย้ายไปแล้วยายคนข้างบ้านก็ไม่รู้ว่าครอบครัวมันโยกย้ายไปอยู่ที่ไหนแน่เห็นบอกว่าจะไปอยู่ทางใต้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นปักใต้นนท์ความจริงไอ้เจ้าโต้งนี่มันก็มีที่อยู่ของ คุณวินัยก็น่าจะจดหมายมาบ้างหรือว่าจะมาเยี่ยมก็ไม่เสียหายอะไรในฐานะเพื่อนซีกันมานานปีไอเจ้าโต้งนี่มันแสบจริงๆตอนเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันอ่าอย่าให้บอกเลยว่าสถาบันไหนที่จะเสื่อมเสียโรงเรียนเขาเปล่าเปล่าไอเรื่องอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับที่เรียนนะแต่มันเป็นเพราะตัวบุคคลมากกว่าในโต้งนี่ตัวสูงใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนเกรงแล้วท่าทางมันก็นักเลงซะด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นนักเลงอะไรหรอกเพียงแต่ท่าทางมันเป็นอย่างนั้น เวลาไปไหนกับมันก็เลยต้องระวังตัวพวกคู่อริเห็นน่ยมักจะสะดุดตาพวกนั้นแล้วมักก็จะต้องวิ่งกันแจ้วไปทุกทีไอ้เจ้าตงนี่ไม่ได้เป็นนักเลงแต่ที่มันแสบก็คือมันขี้ขโมยอ่ามันหาเงินใช้บนความเดือดร้อนของเพื่อนพ้องน้องพี่และที่สําคัญคนเดือดร้อนก็น่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเพื่อนนักเรียนนักศึกษาด้วยกันมากกว่านั่นก็คือมันชอบขโมยของเพื่อนไม่ใช่ว่ามันอยากจะได้เอาไ้ใช้ไม่หรอกมันเอาไปเปลี่ยนเป็นเงิน พอได้เงินมาก็เอาไปกินเหล้าเมายาซื้อของที่มันอยากได้รวมทั้งยาเสพติดด้วยกัรชงกัญชาก็ด้วยทั้งนั้นแหละมันยุ่งเกี่ยวลยหลายอย่างพ่อแม่เขามันก็ไม่ใช่ยากจนก็พอมีพอกินพ่อเป็นเซลแมนแม่ก็ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่แถวแถวบางรักเงินเดือนก็คงไม่ใช่น้อยอีกทั้งมันก็เป็นลูกเพียงคนเดียวก็ไม่น่าจะขาดสนเงินทองนักมันฉกฉวยของเพื่อนหลายอย่าง สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือถ้ามีสงสัยจะเป็นขนมหวานสําหรับมันเลยทีเดียวสิ่งที่มันชอบมากเวลานั่นก็คือรองเท้าใครซื้อรองเท้าใหม่ๆมาใส่ได้ไม่กี่วันก็จะอันตรธานหายไปบางทีไม่ทันข้ามวันเสด็จซ้ำก็เสร็จมันนะให้เขียนชื่อให้ทําตําหนิยังไงมันก็เอาแล้วก็ไม่เคยโดนจับได้เลยแม้แต่ทีเดียวที่คุณวินัยรู้ว่ามันเป็นมือดีก็เพราะว่ารู้โดยบังเอิญตอนที่เห็นมันเอาไปขาย คือมันจะมีเป้ยอยู่ใบนั่นแหละมันเอายัดใส่ไปในเป้เอาไปซ่อนไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเอาตอนเลิกเรียนตรงแนวไปที่แหล่งรับซื้อคุณวินัยไม่ได้ตั้งใจตามมันไปเพื่อจับผิดแต่สงสัยว่าทําไมวันนั้นมีรับลมคมในอะไรแปลกๆตามธรรมดาเลิกเรียนจะกลับด้วยกันหรือไปทะเลถลายกันก่อนก็เลยสะกดร,รอยตามมันไปจนเห็นมันไปที่บ้านลุงคนหนึ่งหายเข้าไปข้างใน,นคุณวินัยก็ตามไปแอบดูข้างรั้วบ้าน เห็นมันล้วงรองเท้าออกมายื่นให้ลุงคนนั้นแล้วก็รับเงินจากลุงคนนั้นยัดใส่กระเป๋าตัวเองเดินผิวปากออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าคุณวินัยเห็นหมดแล้วคุณวินัยก็ไม่ได้ร้องเรียกมันปล่อยมันไปเพราะมันเพราะมันยังงงๆอยู่อะว่ามันไม่น่าทําอย่างนี้เลยรองเท้าก็ของเพื่อนกันตอนที่เพื่อนเอ,อะอะว่ารองเท้าหายไอ้เจ้าโต้งทําไม่รู้ไม่ชี้แม่มันแสบจริงๆลุงคนที่รับซื้อ ทีแรกคุณวินัยก็ไม่รู้ว่าแกซื้อไปใช้เองหรือว่าเอาไปให้ลูกหลานแกใส่แต่แล้วก็รู้ความจริงเมื่อเดินไปตอนเย็นวันหนึ่งไปเห็นแกขายของเก่าอยู่แถวสนามหลวงรองเท้ามากมายหลายคู่พอจําได้คุณวินัยก็ร้องอ๋ออยู่ในใจมันยังงี้นี่เองอแกเป็นพ่อค้าขายของหลายอย่างในบรรดาของเหล่านั้นก็มีรองเท้ารวมอยู่ด้วยไอ้เจ้าโต้งไม่ได้ขโมยแค่รองเท้าในห้องหรือว่าของในห้องห้องอื่นมันก็แอบดอด ไปเอารองเท้าใครใหม่มันหาโอกาสฉกจนได้คุณวินัยอึดอัดใจ,จหลายเดือนหลังจากรู้ความลับของมันเสร็จแล้วก็ทนไม่ไหววันหนึ่งก็กินเหล้ากับมันพอเมาก็พูดออกมาว่าคุณวินัยรู้เรื่องรองเท้าที่หายไปว่าใครเป็นคนขโมยไอ้โต้งชะงักเลยนะถือแก้วค้างมองหน้าตอนนั้นคุณวินัยก็อยู่กับมันสองคนไม่มีใครมาได้ยินนะคุณวินัยก็พูดออกไปมันก็จ้องหน้านิ่งอ่าคุณวินัยคิดว่า สงสัยมันจะชกค,คว่ำซะแล้วนะแต่เป็นไงเป็นการก็ต้องพูดกันละคุณวินัยก็ถามมันว่ามึงทาอย่างนั้นทําไมโต้งบ้านมึงก็ไม่ได้ยากจนอะไรนี่วะมันวางแก้วแล้วก็บอกว่ามันเรื่องของกูมึงไม่ต้องเสือกอะถ้ายังอยากจะเป็นเพื่อนกับกูต่อไปก็อย่ายุ่งเรื่องนี้แล้วก็ปิดปากให้สนิทด้วยคุณวินัยก็บอกมันตรงๆว่าไม่อยากจะมีเพื่อนเป็นคนขี้ขมโมยทำมันนิ่งอึ้งไปนานมากอ่ะ คุณวินัยเ็าคิดว่าเป็นไงก็เป็นการเสียเพื่อนก็ต้องยอมกันแล้วว่าอีงานนี้เสร็จแล้วโต้งก็พูดออกมาบอกเออกูรู้แล้วมึงจะเอาไงคุณวินัยก็ขอร้องให้มันเลิกมันก็นิ่งไปแล้วก็พูดบอกเออเลิกก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เลิกหรอกมันยังทํานิสัยเดิมอยู่ต่อเนื่องรองเท้าใหม่ๆของเพื่อนหายเป็นประจำคุณวินัยสังเกตรู้เลยว่าต้องเป็นมันแต่ก็ไม่พูดในเมื่อขอร้องแล้วมันยังทําก็แสดงมันไม่รักษาคําพูดก็ป่วยการที่จะไปพูดอะไรอีก คุณวินัยไม่ได้บอกใครเลยเพราะคิดว่ามันเป็นเพื่อนแต่จริงๆแล้วน่าจะบอกเพราะบางทีอาจจะช่วยมันเลิกนิสัยเร็วๆได้บ้างต่อมาคุณวินัยก็ยังรู้อีกว่ามันไม่ได้ขโมยแต่รองเท้านักเรียนมันยังเอารองเท้าของคนแถวๆบ้านมันด้วยอ่ามันเผลอพูดออกมาเองอ่ะรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบดีๆยี่ห้อดังๆราคาแพงๆมันเห็นใครใส่มันต้องตามไปจนถึงบ้านเพื่อกลับไปฉกในวันหลังลุงที่รับซื้อรองเท้ามันก็มีของเหล่านั้นไปวางขายอยู่เป็นประจำ แต่คนเดือดร้อนก็คือเจ้าของที่เขาอุตส่าห์เก็บเงินซื้อมาจริงๆแล้วคุณวินัยเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีอะไรแต่เรื่องลักขโมยเนี่ยไม่ชอบลุงหัวล้านนั่นแกก็หากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นแกยิ้มแย้ม,ยมเวลาขายของแต่ข้างหลังแกนี่โสกรปรกจริงๆพอเรียนจบแล้วไอ้เจ้าโต้งก็แยกตัวไปไม่เจอกันอีกแต่ว่าลุงหัวล้านนั้นยังขายของเก่าอยูอ่คุณวินัยผ่านไปเห็นก็นึกอยากจะถามว่าเจอไอ้โต้งบ้างไหมอ่า สงสัยว่าถามอย่างนั้นแกคงตกใจแน่ๆเลยอีกราวปีหนึ่งต่อมาคุณวินัยไปแถวสนามหลวงก็ไม่เห็นลุงขายของเก่าคนนี้ลองถามแม่ค้าคนหนึ่งว่าลุงหัวล้านไปไหนะก็ได้ข่าวว่าแกโดนตำรวจรวบตัวฐานรับซื้อของโจรอคุณวินัยก็นึกทันทีเวรกรรมตามทันแกแล้วก็นึกเลยไปถึงไอ้เจ้าโต้งนี่มันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้วันเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง คุณวินัยไปทำงานที่จังหวัดชุมพรทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเจ็ดวันบังเอิญเลิกเินไปเจอกเพื่อนคนหนึ่งเข้าเคยเรียนด้วยกันเขาทำงานอยู่ที่ชุมพรทีแรกคุณวินัยจำเขาไม่ได้เขามาทักก่อนในร้านอาหารก็คุยกันเขาก็พูดนายโต้งขึ้นมาบอกว่ามันอยู่ที่ชุมพรเหมือนกันคุณวินัยก็ดีใจรีบถามว่ามันอยู่ไหนอ่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วแต่เขาไม่ยอมบอกว่าทำไมไอ้เจ้าโต้งไม่เหมือนก่อน ครั้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนเขาก็อาสาจะพาไปแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ว่างต้องเป็นอีกวันนัดกันเย็นเลิกงานก่อนโดยแลกเบอร์โทรศัพท์กันพอค่ำๆเขาก็โทรมาหาคุณวินัยบอกว่าที่นัดกันไว้นะเขาไม่ว่างซะแล้วในวันรุ่งขึ้นแล้วก็วันต่อไปจะว่างหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะว่าเพิ่งจะมีงานด่วนเข้ามาคุณวินัยก็เลยขอให้เขาบอกที่อยู่ในโต้งจะไปเองเขาก็เลยบอกให้แล้วก็พูดเรื่องที่คุณวินัยตกใจเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าโต้งนี่ขาขวาขาด ทั้งที่คุณวินัยตกใจรีบซักเขาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็บอกสั้นๆว่าอุบัติเหตุรถชนกันคุณวินัยก็ร้อนใจมากรอไม่ไหวพูดกับเขาว่าถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ในโต้งช่วยบอกด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีอ่าคุณวินัยก็เลยต้องรอวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานก่อนรอจนเย็นเลิกงานแล้วถึงได้ไปที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังเล็ก,เลกๆเก่าๆบ้านไม้มอซอ,อยู่ในสวน บอกให้รู้ว่าในโต้องอยู่อย่างลําบากยิ่งเห็นตัวมาแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามันลําบากจริงๆมันอยู่กับเมียเมียอายุมากแล้วเป็นแม่ไม้มีลูกติดสองคนแต่ว่าลูกโตๆมีครอบครัวหมดแล้วเมียทําสวนก็ถือว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่ก็มีที่ดินแปลงเล็กๆแล้วก็มีสวนอยู่กันอย่างชาวบ้านธรรมดามดาไอ้เจ้าโต้งเท้าขวาขาดจริงๆแล้วก็ติดเหล้าอย่างหนักร่างกายผอมใบหน้าดําคล้ําเยอะ ดูแก่กว่าอายุนับสิบสิบปีจริงๆอายุมันแค่สี่สิบแต่ดูเหมือนจะห้าสิบนะหน้าตาเป็นแบบนั้นน่ผมเผางอกขาวหมดหนวดเคราปล่อยยาวรุงรังแก้มตอบนุ่งกางเกงจีนเก่าๆตัวเดียว,วไม่สวมเสือ้อพอเห็นคุณวินัยเข้าทีแรกเขาจําไม่ได้ก็เหมือนคุณวินยนะัยเล้วเห็นเขาทีแรกเขาจาไม่ได้เหมือนกันทีนี้พอรู้ว่าเป็นคุณวินยัยเขาก็ถึงก็ร้องไห้น้ําตาร่วงเพาะเพาะกลิ่นเหล้าหึงเนะี่ยกอดคุณวินัยแน่น คุนวินัยสลดใจจริงๆ่ะเสร็จแล้วนายโต้งก็สั่งให้เมียไปเอาเหล้ามาแต่เมียเขาเดินหนีไปก็กนด่ามเมียตามหลังสาเสียเทเสียพออยู่กันตามลําพังเขาก็เล่าว่ะครอบครัวเขาย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่ชุมพรมาอยู่ได้สองปีพ่อแม่ก็ตายเขาผ่านสมบัติพ่อแม่หมดเกลี้ยงเล่าบาังผู้หญิงบังการพานันยาเสพติดแล้วมาได้เมียแม่หมา้าอยู่กันลุ่มลุมดอนดอนแต่ก็ต้องอยู่ไม่รู้จะไปไหน คุณวินัยก็ถามเขาเรื่องเท้าเขาบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ลมแล้วรถบรรทุกก็ทับแหลกเละเลยเขาเล่าหน้าตาเฉยแต่ว่าคุณวินัยเนี่ยรู้สึกสยดสยองมองเห็นภาพเท้าที่แหลกเนื้อกระดูกและเทะไปหมดระหว่างอยู่ชุมพรในคุณวินัยก็ไปหาเขาทุกเย็นกินเหล้ากับเขาคุยกันแต่เพื่อนที่บอกข่าวไอ้เจ้าโต้งนี่ไม่ว่างสักวันเดียวอ่าก็เลยคุณวินัยถามเจ้าโตง้งมีอะไรกันหรือเปล่ากับเพื่อนคนนั่ง ไอ้เจ้าโต้งก็บอกว่าไอ้เจ้ารัดมันไม่อยากมามันกลัวถูกขอยืมเงินอ่าเสร็จแล้วเจ้าโต้งก็บอกว่ากูคิดนะที่ตีนกูเป็นอย่างเงี้ยสงสัยมันเกี่ยวที่กูชอบขอโมยรองเท้าคนอื่นเขาอ,ะอ่ะฮะเขาหัวเราะมองเท้าด้วนดวนของตัวเองคุณวินัยไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่นิ่งเงียบม,มองดูขาข้างนั้นของเขาก็รู้สึกสลดหดหูเศร้าใจที่เขาต้องเจอโชคร้ายไม่น่าเลยกูไม่น่าทําอย่างนี้เลย เออเขาพูดไปก็สายหน้าสูบโสมมำแแมมของตัวเองอยู่ไปมาครับนั่นก็เป็นเรื่องเวีนเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อตอนที่คุณศักดาไปปลูกกระท่อมที่เชิงเขานาครบุรี อยู่อาศัยไปได้ประมาณปีเศษก็มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงชาวบ้านป่าคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้วัยก็ไม่เกินห้าสิบห้าหหกะแต่ว่ายังแข็งแรงรูปร่างค่อนข้างจะอ้วนใหญ่เดินเหินคล่องแคล่วแถมกินหมากเป็นประจำไว้ผมทรงดอกกระทุ่มมีจรยาวเน็บหูเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะแบกอีหวดมีดอีหวดที่มีคมวาววับบนบ่าอยู่เสมอไม่เคยเห็นเดินมือเปล่า คันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่คุณศักดากำลังด้ย่าหน้ากระท่อมผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาโอภาปราศัยด้วยแล้วก็ขอน้ำดื่มแก้กระหายขันหนึ่งคุยอิเล่เคขะชั่วครู่แล้วก็กลากลับไปอบ้านเขาบอกบ้านอยู่หลังเขาต้องเดินอีกนานโขว่างั้นพอผู้หญิงคนนี้จากไปลุงผิวพรานป่าที่ชอบอัธยาศัยซึ่งกันและกันจนเคยมานอนค้าง กับคุณสักดาหลายครั้งก็เข้ามายังไม่ทันเห็นหลังผู้หญิงคนนั้นวัยวอยู่แกก็ถามออกมาว่ายายอิ่มแกมาทําอะไรที่เนี่ยคุณสักดาก็บอกไปว่าแกมาขอน้ํากินแล้วก็คุยเดี๋ยวเดียวก็ลาไปลุงผิวได้ฟังอย่างนั้นก็เตือนคุณศักดาบอกว่าทางที่ดีนยะอย่าให้แกมากินน้ำที่นี่อีกต่อไปดีกว่าก่อนที่คุณศักดาจะถามอะไรแกต่อ ลุงผิวก็เดินไปที่ตุ่มน้ําที่มีขันยังลอยอยู่แกรีบหยิบขันใบนั้นขึ้นมาดมๆด,มด,มดูแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในตุ่มเอาแขนกวนน้ําแรงๆหลายรอบแล้วจ,จับตุ่มควม่ำเทน้ําออกจนเกลี้ยงทันทีคุณศักดาก็ชักเอะใจที่เห็นลุงผิวทําแปลกๆอย่างนั้นก็ถามแกว่าเอา้าเรื่องอะไรลุงไปเทน้ําฝนในตุ่มหมดอลลุงเข้ามาขอน้ํากินขันเดียวถึงกับคว่ำตุ่มทิ้งอยู่นะแทนที่แกจะตอบคําถาม ของคุณศักดาแกก็กลับบอกถ้าคืนนี้ไม่มีขโมยเข้ากระท่อมแกนี่ข้ายอมให้แกกระทืบคุณศักดาก็ชักจะงงก็ถามแกออกไปว่ามันเรื่องอะไรอะ่ะอยู่ดีๆจะมีขโมยมาเข้าคืนนี้อินนังอิ่มนี่มันวางยาเบื่อนายแล้วนายไม่รู้เหรอขันที่นายส่งให้มันกินน้ําอ่ะเพราะมันกินเสร็จมันก็แอบใสา่ย,ยาเบื่อเอาไว้ที่ก้นขันแล้วมันก็ส่งคืนแกก็ไม่รู้ แกก็ลอยขันไว้ในตุม่มยาเบื่อที่ติดก้อนขันมันก็ละลายเต็มไปหมดเพราะแกกินเข้าไปสักอึกสองอึกก็เดียวเดียวก็หลับเป็นตายไปเท่านั้นละนเอา้าแล้วยิ่อิมแกจะทําเพื่อประสงค์อะไรประทูเฮย้ยเขารู้กันทั้งหมู่บ้านว่ายายนี่นะ่ะเสือเต็มตัวไม่ใช่เสือธรรมดานะมันจ่าูงทีเดียวแหละเสร็จแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมยายอิ่มนะั้นไม่ใช่คนหมู่บ้านเนี้ย แกอยู่นอกเขตออกไปผัวแกถูกตำรวจเขายิงตายหลายปีแล้วพระชอบออกขมโมยบัวขมโมยควายชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับแกหรือว่าคนละหมู่บ้านผัวยายอิ่มนี่ไม่มีเลือกพอได้วัวได้ควายมาก็ต้อนเอาไปขายนอกจังหวัดจนนานๆเข้าก็กำเริบเสบสารตั้งตัวเป็นหัวหน้าโจรเที่ยวปล้นสะดมเข้าไปทั่วแล้วก็เข้ามาลบบุรี จนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเห็นออกจะหนักข้อก็เลยตามล่าในที่สุดก็ไปถูกยิงตายกลางไร่เขาโพดจนได้พอผัวยายอิมตายยายอิมก็เสียอกเสียใจเปน็นอันมากถึงแกร้องไห้ภูมิ้ายหาว่าชาวบ้านข่มเหงแกโดยไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้มาเก็บผัวแกยายอิมนะครับควรอยู่หน้าที่ตั้งศพบ,บนเชิงตะกอนโดยไม่ได้มองถึงความทุกข์ยากที่ชาวบ้านก็ต้องขาดเครื่องมือทํามาหากินคือ วัวควายที่ผัวของแกไปล้างไปผลานเขาแกนึกแต่ว่าแกเป็นผู้เสียหายเพราะผัวแกตายอยู่ฝ่ายเดียวจะเรียกว่าความทุกขผู้อื่นนั้นไม่มีมีแต่ความทุกขของแกเป็นใหญ่ครั้นแล้วไอ้ความเศร้าโศกของแกก็ถึงขีดสุดแกก็ประกาศออกมาว่าตัวแกจะต้องแก้แค้นให้ผัวแกจะขอคุมเหล่าสมุนโจรออกปล้นสะดมชาวบ้านทุกหลังคานับแต่นี้เป็นต้นไปแกว่างั้นชาวบ้านเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็บอกข่าวซึ่งกันและกัน แล้วก็ประชุมร่วมกันออกความเห็นว่าถ้าขืนปล่อยยะอิมไว้ในหมู่บ้านพวกเขาอีกต่อไปนากลัวหมู่บ้านจะลุกเป็นไฟทุกหลังคาเรือนเอาไว้ไม่ได้แล้วพอคิดเห็นพองต้องกันอย่างนี้ก็ยื่นคำขาดให้ยะอิมอพยพไปอยู่ที่อื่นสะเดี๋ยวนั้นเลยไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่รับรองความปลอดภยัยนั่นก็คือต้นเหตุที่ยายอิ่มนะ่ะย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้นะลุงผิวแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นแล้วเล่าต่อว่าเมื่อครั้งยายอิมมาอยู่ใหมๆ่ๆ ชาวบ้านป่าที่นี่ก็อดเวทนาแกไม่ได้เพราะแกมาตัวคนเดียวลูกเต้าก็ไม่มีก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือปลูกกระท่อมหลังเขาวให้แกอยู่อาศัยปีต่อมาก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาถามหายายอิ่มแล้วก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกในหมู่บ้านนี้เรื่อยมาหนักข้าวของบ้านนั้นก็หายของบ้านนี้ก็หายแต่เอียงบ้านหัวเขานี่โดนหนักกว่าเพื่อนลูกควายหายไปทั้งตัว จนกระทั่งระยะหลังนะเขาช่วยสืบกันดูก็พอจะรู้เขาว่าเป็นพิมือใหญ่อิ่มกับพวกนี้เองไม่ใช่ใครอ้าวแล้วทำไมไม่มีใครบอกตำรวจอะ่ะก็เอาหลักฐานที่ไหนไปบอกกันนะเออพวกมันเอาอะไรไปมันก็แอบไปขายแดกเรียบไปขายที่ไหนพวกเราก็รู้แต่ไม่มีปัญญาจะตามมันคุณศักดาได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ออกจะหนักใจที่หนักใจนั้นไม่ใช่กลัวขโมยมันจะเข้ามายกอะไรในกระท่อมไป เพราะถ้าจะพูดไปแล้วของมีค่ามีราคาในกระต๊อบนี่ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าหากว่าเกิดจะต้องนอนสลบสลายเพราะยาเบื่อของยายอิมอย่างเก่งมันก็คงจะได้ปืนไปขายกินกระบอกเดียววะของอย่างอื่นมันไม่มีราคาอะไรที่ว่าหนักใจก็เพราะถ้าขโมยมันเข้ามาจริงๆมันคงไม่มาคนเดียวอย่างน้อยก็ต้องสองคนขึ้นไปอ่าแล้วยายยายอิ่มจะมาด้วยหรือเปล่า แกคงนกรู้นอนรอสบายใจเฉิบอยู่ที่กระท่อมของแกแล้วเราจะเอาผิดแกแกได้ยังไงคืนนั้นตกยามสามขโมยก็เข้ามาจริงๆอย่างคำพูดของลุงผิวแต่มันยังไม่ทันจะหยิบจะฉวยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันลุงผิวกกระโดดเข้าตะครุบเอาไว้สักคนนึงปล้ำกันอยู่อึกอักอึกอักส่วนอีกคนเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งพุนฟุ้งออกไปก่อนที่คุณศักดาจะลงมือ เมื่ออีกคนหนึ่งหนีไปโดยทิ้งเพื่อนแลาตัวรอดอย่างนี้เจ้าคนที่เหลือก็หมดกำลังใจโดนกำปั้นลุงปิ๋วไปสามสี่ทีก็ลงไปคลานยอมให้มัดซะดีๆทั้งสองคนก็คุมคนร้ายไปหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งพอรู้เรื่องก็ถึงกับเต้นแล้วก็รีบระดมชาวบ้านสิบประคนออกเดินทางไปบ้านหลังเขาของยายอิ่มโดยพาขโมยคนนั้นไปด้วยเพื่อจะให้ยืนยันว่ายายอิ่มเป็นคนใช้มาลักขโมยของชาวบ้านมาหลายครั้งหลายหนแล้ว ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่ก็เจตนาจะเอายายอิมเข้าคุกให้จงได้ในคืนนั้นแต่ว่ายายอิมไม่ต้องเข้าคุกแกรอดจากตารางจนได้เพราะว่าเมื่อตอนที่ทุกคนไปถึงกระท่อมของแกนั้นแกก็เกือบจะสิ้นใจอยู่แล้วแกโดนแทงหน้าอกจนมิดดั้มมีดที่ปล่อยคาเอาไว้เออแกยังไม่ตายยายอิมเล่ากระท่อนกระแท่นว่าไอ้โจรขโมยอีกคนหนึ่งที่หนีไปนั้นมันหวนกลับไปหาแกในคืนนั้น มันผิดหวังจากการที่เข้าไปขโมยของของคุณศักดาเอาของคุณศักดาไม่ได้และยังเสียเพื่อนกูหูไปอีกด้วยความผิดหวังของมันครั้งนี้กลายเป็นโทสะเพราะมันคิดว่ายายอิ่มน่ะหลอกมันกับเพื่อนไปให้เขาจับทางออกของคนร้ายก็มีอยู่ทางเดียวเมื่อเกิดความโกรธแค้นก็ต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้มันก็รีบกลับไปบ้านหลังเขาที่ยายอิ่มนอนรออยู่ที่นั่น พอยายอิ่มได้ยินเสียงมันเรียกก็น,นึกก็หวานหมูแล้วเปิดประตูกระท่อมไ้มันเข้าไปจ้วงแทงเอาง่ายๆเลือดสีแดงเข้มไหลนองพื้นดินเหม็นคระคลุงไปหมดตาของแกงอีเบิกกว้างอยู่เมื่อแกเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังปากแกก็อา้าพังอาพังอ้าคล้ายๆจะบอกว่าออกูผิดเองแต่แกไม่ทันจะพูดอะไรก็พลันสิ้นใจซะก่อนที่ทุกคนจะได้สักถามต่อชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าคนที่แทงแก เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ตามได้รวดเร็วเพราะว่าเพียงเวลาไม่ถึงสองปีที่ยายอิ่มมาอยู่หมู่บ้านนี้ข้าวของตลอดจนลูกแง่ลูกวายของชาวบ้านป่าเพิ่งจะสูญหายไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองและครั้งสุดท้ายแกก็เพิ่งจะวางยาเบื่อคุณศักดาเอาตอนบ่ายพอตกยามสามคืนนั้นเงากรรมก็ตามทันยายอิ่มหนีเงาของแกไม่พ้นผัวแกปล้นเขาฆ่าเขาเอาทรัพย์สมบัติ ขนมาให้แกแกก็รับไว้ได้วยความยินดีแกมีส่วนในกรรมที่ผัวได้ก่อ,อไว้เหมือนกับเข้าหุ้นลงทุนในบริษัทเดียวกันทั้งต่อมาแกถึงลงทุนเองที่ลงทุนขนาดหนักก็เห็นจะได้แกลูกควายของตาเอียงบ้านหัวเขาเนี่ยชาวบ้านก็ไปพบซากลูกควายโดนแล่เนื้อถือหนังเหลือแต่กระดูกยายอิ่มกับพวกข้าลูกควายเอาเนื้อไปกินไปขายในครั้งนั้น ลูกวายที่ไร้เดียงสาเพิ่งจะลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงขวบปีไม่เคยทำร้ายใครก็ถูกพวกใจทมินหินชาติมันฆ่าแกงได้ลงคอเสร็จแล้วยาอิ่มก็ต้องตามลูกวายไปด้วยเออด้วยประการะชนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ